วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC On Sport CV League สนามที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยสนามนี้เจ้าภาพจะเป็นฟิลิปปินส์นะฮะและทีมไทยของเราก็ได้จัดส่งทีมชุด A ไปแข่งที่กาตาร์นะฮะและให้ทีมชุด B ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์แทนนะครับการแข่งขันในแมตช์ประเดิมสนามนะครับเราเจอกับทีมเจ้าภาพเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทีมไทยก็ต้องมีแรงกดดันจากการได้เปรียบของเจ้าภาพนะฮะในเรื่องของกองเชียร์แล้วก็ความคุ้นชินสนามนะฮะเมื่อเริ่มการแข่งขันทีมไทยทำได้ดีนะฮะสามารถที่จะเล่นได้เข้าขากันในรูปแบบของเกมได้ค่อนข้างดีนะฮะในสำหรับในเซตแรกนะครับแต่ก็มีคะแนนที่เบียดกันมาตลอดนะฮะระหว่าง2ทีมทางฟิลิปปินส์เองก็มีเกมบุกที่ดีนะฮะทำคะแนนได้จากการบุกทางด้านลอตเตอร์นะฮะซึ่งลอตเตอร์ก็มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ตอนที่เล่นในสนามแรกแล้วนะฮะที่อินโดนีเซียทั้ง2ทีมเล่นได้ค่อนข้างดุเดือดแต้มสูสีกันมาตลอดนะฮะจนกระทั่งถึงปลายเซตแล้วก็ไทยสามารถชนะไปได้26-24เซตที่2เกมก็ยังคงเหมือนกับเซตแรกนะฮะทั้ง2ทีมก็มีคะแนนที่ไล่กันมาตลอดผัดกันเก็บทำคะแนนได้นะฮะเกมในเซตที่2ค่อนข้างจะเอียงไปทางด้านฟิลิปปินส์ที่สามารถควบคุมเกมได้ดีพอสมควรนะฮะและสุดท้ายแล้วในเซตที่2ฟิลิปปินส์ก็สามารถเอาชนะไปได้บ้างนะฮะด้วยสกอร์27-25นะฮะเริ่มเกมในเซตที่3ฟิลิปปินส์ก็ยังคงดูจะเล่นได้ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถควบคุมเกมได้จะแจ้งและแน่นอนนะฮะจนกระทั่งคะแนนเนี่ยนำไทยไปได้นะครับแต่ทีมไทยก็ยังคงไล่ตามมาอย่างติดๆในช่วงปลายเซตฟิลิปปินส์สามารถทำได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-21เป็นฟิลิปปินส์นำอยู่2-1เซตนะครับขึ้นเซตที่4นะฮะเกมก็ยังคงเหมือนกับในเซตที่1นะฮะซึ่งเกมดูจะเบียดกันไปเรื่อยๆนะฮะผัดกันลุกผัดกันรับนะครับเกมค่อนข้างดูเดือดเข้มข้นนะฮะในเกมนี้ทีมไทยเรามีเกมบุกที่ค่อนข้างแน่นอนไม่ค่อยเสียฟรีๆง่ายๆนะฮะทั้ง2ทีมยังคงเล่นได้ดีกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแต้มสูสีแล้วก็เบียดกันมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งถึงช่วงปลายเซตไทยก็เริ่มมีคะแนนนำออกไปนะครับสุดท้ายแล้วไทยสามารถเอาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์25-23เซตตัดสินในเซตที่5นะครับเกมก็ยังคงจะดุเดือดต่อไปนะฮะยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีช่วงประมาณกลางเซตเกมเริ่มเอ็นไปทางด้านของฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์เริ่มมีภาษีดีกว่าแล้วก็ในช่วงปลายเซตฟิลิปปินส์นำเราอยู่นะฮะแต่ไทยเราก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับมีแรงฮึดขึ้นมาจนกระทั่งสามารถตีเสมอขึ้นมาได้นะฮะที่14-14ทำให้เกิดดิวขึ้นนะฮะแล้วผลจากการดิวนะครับทำให้สุดท้ายแล้วไทยก็สามารถชนะไปได้ที่สกอร์17-15นะครับสรุปเกมกลับกลายเป็นพลิกนรกขึ้นมานะฮะเนื่องจากไทยชนะไป3-2เซตซึ่งในเซตที่5ก็เกือบจะแพ้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็สามารถพลิกกลับมาดิวแล้วก็ชนะไปได้ถือเป็นเกมพลิกนรกของทีมไทยบีเลยนะฮะเป็นอันว่าไทยชนะ3-2เซตนะครับหลังจบเกมก็มีคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์บางส่วนดูนะครับก่อนไปฟังคอมเมนต์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคอมเมนต์แรกนะครับก็ได้กล่าวว่าทีมชายฟิลิปปินส์จะเอาชนะประเทศไทยและเวียดนามและจะโชคดีกว่านี้ในครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่ามันเป็นเกมที่ดีแม้ว่าคุณจะแพ้และคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้มากล่าวว่าประเทศไทยเป็นอันดับโลกแล้วทั้งชายและหญิงในวอลเลย์บอลคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าแม้แต่ทีม B ของไทยแลนด์ก็ยังเอาชนะเราได้และคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าคนที่จะโทษตรงนี้คือต้องโทษโค้ชที่ไม่รู้จักคิดแก้เกมและคอมเมนต์ต่อมานะครับทีม B ของไทยยังอันตรายมากขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คงน่าหงุดหงิดมากเพราะพวกเขาขึ้นนำ11-8ในเซตที่5ฉันคิดว่าพวกเขาเก็บเซตนี้ได้แน่นอนและคิดว่านี่ไม่ใช่ทีม A ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าพวกเขาเก่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทีม A หรือทีม B ของประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่าความผิดพลาดของอูมันเดลช่างน่ารำคาญเขาควรจะอยู่ในคอกสำรองและคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้มาเสริมว่าข้อผิดพลาดและการป้องกันพื้นที่ไม่ดีฆ่าพวกเขาคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่า
เสียดายในเซตที่5ยังตามทันแต่เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้มากล่าวว่าคิดว่าจะชนะอย่างง่ายได้เพราะนี่ไม่ใช่ทีม A แต่เราก็ยังแพ้ทีม B คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเรายังไม่มีการปรับปรุงเกมอีกนานยังเล่นอยู่อย่างนั้นและแพ้คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าอันที่จริงพลังของฟิลิปปินส์ดีอยู่แล้วเพียงแต่เซตเตอร์และลิเบโร่ยังไม่ดีพอและคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าแย่จังวอลเลย์บอลชายทีมชาติเราแพ้ประเทศไทยเราผิดพลาดเองในเซตสุดท้ายและในคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็กล่าวไว้ว่าเกมมันช่างน่าตื่นเต้นมากต้องแข่งกันถึง5เซตเราเกือบจะได้ชัยชนะจบแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะฮะต้องถือว่าเกมประเดิมสนามของไทยบีเป็นที่น่าประทับใจแฟนๆชาวไทยเรามากเลยนะฮะเพราะสามารถล้มทีมเจ้าภาพได้นะครับ3ต่อ2เซตยังเหลืออีก2เกมนะครับที่เราจะต้องแข่งนะครับกับทีมอินโดนีเซียและทีมเวียดนามนะฮะใน2เกมนี้ก็หวังว่าทีมไทยบีจะทำผลงานได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมหรือว่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้อีกสัก1เกมนะครับก็ยังถือว่าทำได้ตามเป้าหมายแล้วนะฮะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ